ผมใส่ไอ้นี่เข้าไปแล้วนะจานรองหลอดไฟ LED อ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยหลอดไฟ LED เขาจะมีจานรองมาให้นะครับแล้วถอดจานรองออกมาก่อนนะผมแกะให้ดูอีกทีนึงนะนี่มาอย่างนี้นะหลอดไฟเขาจะอยู่อย่างนี้นี่เดิมหลอดไฟเขาจะอยู่อย่างนี้เห็นไหมเขาจะมีจานแผ่นนี้มาให้อันนี้หลอด S4 นะครับเราถอดจานอันนี้ก่อนแล้วเราใส่จานลงไปก่อนนะพอใส่ไปแล้วเราก็เกี่ยวเหล็กนะครับพอเกี่ยวเหล็กเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าใส่หลอดเข้าไปเลยนะแล้วอันนี้ยัดตูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับน้ำเข้านะให้เราเอาลูกยางเนี่ยใส่เข้าไปก่อนสำหรับอเมล่าเนี่ยไม่ต้องตัดนะครับถ้าเป็นแบบแจ๊สเจิร์ดอะไรเงี้ยให้ตัดออกให้มันเหลือแต่คลองนี้นะไม่งั้นใส่ไม่ได้แต่อเมล่าใส่ได้นะดูนะใส่เข้าไปเอาขอบยางเนี่ยใส่เข้าไปในเหล็กข้างในนะครับตัวเหล็กกลมๆนะนี่นะใส่เข้าไปอันนี้โตโยต้าอันนี้นิสสันอเมล่าเอาทายทายลงอีกเราเอาพยายามให้ยางตรงเนี้ยเราพยายามให้ยางตรงเนี้ยนะครับเข้าไปอยู่ขอบนอกของตัวจานหลอดไฟนะเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูข้างนอกอีกทีนึงนะเสร็จแล้วเราเอาหลอดไฟเนี้ยใส่เข้าไปตัดเสียงออกนะโอเคใส่เสร็จเสียบปั๊บมาเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้นิดนึงหลอดไฟนะครับสังเกตดูด้านล่างนะเห็นไหมด้านล่างเขาจะมีตัวรับไฟขึ้นมาข้างบนเห็นไหมเอาไว้แบบนี้นะให้มันสะท้อนไฟขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะครับไฟมันจะได้สะท้อนจากตัวหลอดไฟเนี่ยขึ้นไปที่จานฉายแล้วออกมาข้างล่างนะถ้าเกิดว่าตัวที่มันห่อไฟข้างล่างเนี่ยถ้ามันอยู่ด้านบนแล้วไฟสะท้อนข้างล่างมันจะแยงตาชาวบ้านเขานะครับใส่วิธีการใส่หลอดไฟที่ถูกใส่แบบนี้นะ